ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอทิงสุยวางมือของเขาข้างหนึ่งไว้บนหน้าอกเธอส่วนอีกมือหนึ่งกำลังลูบไล้ไปที่เอวอันเพรียวบางและลูบคลำไปรอบๆมันรู้สึกได้ถึงความเต่งตึงและอ่อนนุ่มแต่ในขณะเดียวกันก็สัมผัสได้ถึงความยืดหยุ่นอันน่าประหลาดใจจากความป่าเถื่อนก่อนหน้าตอนนี้ทุกสิ่งกลับดูนุ่มนวลเป็นอย่างยิ่งชิงสุยเกิดความกระหายและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเขาเปลี่ยนจุดร่วมรักไปเรื่อยๆฉากดังกล่าวนี้หากว่ามีผู้ใดได้เห็นก็คงจะต้องถึงกับเลือดกำดาวไหลออกมาต่อหน้าเขาผู้ซึ่งเป็นคนที่รังสรรค์มันออกมาในเวลาเดียวกันฉากที่ว่านี้ก็ได้ปรากฏแก่สายตาของฐานท่าหยวนซึ่งอยู่ในคฤหาสน์อื่นเธอไม่ได้คาดคิดว่าจะได้เป็นสักขีพยานอีกครั้งในฉากที่คล้ายคลึงกันครั้งก่อนเธออึดอัดใจจนแทบอยากจะซุกแผ่นดินหนีมันทำให้เธออยู่ไม่เป็นสุขเธอหลับตาลงและปิดหูขณะที่เธอปิดผนึกการรู้สึกทางจิตวิญญาณของเธอแต่ทั้งหมดนี้ก็ได้รับการพิสูจน์อีกครั้งว่ามันไม่ได้ผลมันยังสามารถสัมผัสได้ราวกับว่าเธออยู่ในห้องเดียวกันกับชิงสุยและอี้ลู่หยานตอนนี้พวกเขาทั้งสองไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้เลยหรือฐานท่าหยวนพึมพำกับตัวเองแต่มันก็เหมือนกับว่าเธอกำลังพูดความรู้สึกที่แท้จริงออกมาดังๆแต่แล้วอยู่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทั้งสามคนได้ไปปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่ของทะเลแห่งปัญญามันเหมือนกับฝันอันน่ารื่นรมย์ที่ชิงสุยและตี้เฉินพบกันที่หาดบุปผาผวางเหตุการณ์นี้ทำให้คนทั้งสามรู้สึกกระอักกระอ่วนใจมากชิงสุยและอี้ลู่หยานปรากฏตัวภายในทะเลแห่งปัญญาพร้อมกับฐานท่าหยวนเธอสามารถเห็นชิงสุยและอี้ลู่หยานซึ่งกำลังติดพันกันอยู่บนเตียงนอนได้อย่างชัดเจนถึงแม้ชิงสุยจะอายแต่เขาก็ดูไม่ค่อยแปลกใจเลยเขาเคยมีช่วงเวลาที่ใกล้ชิดเช่นเดียวกันนี้กับชิงฮานเย่มาก่อนมันจะแตกต่างกันก็ตรงที่ตอนนี้มีผู้ชมเพิ่มขึ้นมาเป็นฐานท่าหยวนเพียงแค่สิ่งที่เจอตรงหน้าก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ใครสักคนเกิดความละอายใจจนอยากที่จะตายอย่างไรก็ตามทั้งสามคนดูเหมือนจะไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้ในขณะนี้ไม่มีใครพูดได้และพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดสิ่งใดนอกจากนี้พวกเขายังไม่สามารถหันมองไปทางอื่นได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่ต้องการเห็นฉากที่เกิดขึ้นการได้ยินสัมผัสการมองเห็นและการรับรู้กลิ่นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากปกติบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยกลิ่นอายของตัณหาที่ยากจะอธิบายชิงสุยเข้าใจแล้วว่าทำไมฐานท่าหยวนจึงไม่ต้องการพักอยู่ในคฤหาสน์เดียวกันอี้ลู่หยานเองก็รู้แล้วเช่นกันตอนแรกเธอคิดว่าฐานท่าหยวนเพียงแค่ได้ยินอะไรบางอย่างแต่ตอนนี้มันเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเธอเห็นพวกเขาทั้งคู่การบรรเลงเพลงรักอันดุเดือดก่อนหน้านี้ของพวกเขามีผู้พบเห็นผู้ที่อับอายที่สุดในหมู่พวกเขาคืออี้ลู่หยานและฐานท่าหยวนโดยเฉพาะอี้ลู่หยานซึ่งไม่มีคำใดจะมาอธิบายอารมณ์ของเธอในตอนนี้ได้จริงๆแล้วฐานท่าหยวนเองก็ไม่ได้รู้สึกดีไปกว่าอี้ลู่หยานเลยเธอเห็นทุกตารางนิ้วบนร่างกายของชายตรงหน้าการร่วมรักของชายหญิงทั้งสองไม่ได้อยู่ในการควบคุมของพวกเขาอีกต่อไปตอนนี้พวกเขาทั้งสามทำได้เพียงแค่มองดูกันและกันจิตใต้สำนึกของพวกเขาอาจจะรู้สึกว่าเวลาช่างแสนรวดเร็วจากปกติแม้กระนั้นก็ตามมันก็ผ่านไปนานกว่า2ชั่วโมงแล้วจู่ๆดวงตาของชิงสุยและอี้ลู่หยานก็เริ่มลุกลี้ลุกลนและฐานท่าหยวนก็หายไปขณะที่ทั้งคู่ดูเหมือนจะกลับมาที่ห้องนอนดังเดิมอย่างไรก็ตามความรู้สึกที่ได้สัมผัสก่อนหน้านี้ก็ยังคงไม่หายไปชิงสุยยังคงกอดอี้ลู่หยานเอาไว้อยู่แต่บรรยากาศภายในห้องนั้นเงียบมากช่วงเวลานี้พวกเขาได้ยินเสียงหัวใจของกันและกันอย่างชัดเจน
ทั้งสองคนกอดและหันหน้าเข้าหากันเขามองไปที่อี้ลู่หยานด้วยความพึงพอใจเพราะได้เห็นใบหน้าอันเอียงอายของเธอมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอี้ลู่หยานถอนหายใจหลังจากช่วงเวลาอันยาวนานนี่คือการสื่อสารทางจิตมันมีโอกาสเกิดขึ้นเพียงหนึ่งในหมื่นหนึ่งในแสนหรือแม้แต่หนึ่งในล้านยิ่งไปกว่านั้นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างคนสามคนก็ยังน้อยลงไปอีกชิงสุยรู้สึกหดหู่เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆเขากลัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะสร้างบาดแผลในใจให้กับอี้ลู่หยานและแม้กระทั่งตัวเขาเองเขานึกย้อนไปถึงช่วงเวลาอันเร้าอารมณ์ในคราวก่อนไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมฐานท่าหยวนถึงทำตัวแปลกๆก่อนหน้านี้ที่พบกันร่างกายของพวกเขาเปลือยเปล่าและมีเวลาให้เชยชมแสนนานถ้าทั้งเขาและอี้ลู่หยานไม่ทราบความจริงที่ว่าเธอได้เห็นมันพวกเขาก็คงจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ตอนนี้พวกเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้พูดคุยกันได้ตามปกติในครั้งหน้าที่เจอกันอี้ลู่หยานรู้สึกอายมากเจ้าคิดว่าน้องหยวนจะกล้ามองหน้าพวกเราอีกหรือไม่ในตอนนี้เธอถามอย่างรอบคอบไม่ฉะนั้นหลังจากนี้ข้าจะกล้าไปสู้หน้านางได้อย่างไรอี้ลู่หยานรู้สึกอับอายมากยิ่งขึ้นเธอแทบอยากจะแทรกแผ่นดินหนีไปมันเป็นเพราะฐานท่าหยวนได้เห็นพวกเขาในครั้งที่แล้วดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเธอถึงถามออกมาว่ามีความสุขหรือไม่ก่อนหน้านี้และบอกถึงเสียงแปลกๆบางอย่างเมื่อมาคิดดูแล้วเธอคงจะเห็นทุกอย่างจริงๆฐานท่าหยวนอยู่ในห้องนอนของเธอใบหน้าของเธอแดงก่ำจนดูเหมือนว่าเลือดจะไหลรินออกมาได้ทุกเมื่อมีอะไรน่าอายมากไปกว่านี้อีกหรือไม่ความคิดของเธอหมุนวนอยู่ในหัวท้องฟ้ากำลังค่อยๆสว่างขึ้นเธอกลัวเล็กน้อยเมื่อยามเช้ามาถึงเธอตื่นตั้งแต่เช้าตรู่และหลบอยู่แต่ในห้องนอนตลอดเวลาชิงสุยตื่นนอนและออกมาฝึกฝนตอนเช้าตามแบบของเขาในทางกลับกันอี้ลู่หยานนั้นเดินไปที่ห้องของฐานท่าหยวนฐานท่าหยวนตัวสะดุ้งที่มีคนมาเคาะประตูห้องของเธอเธอเปิดประตูและพบวีลู่หยานที่กำลังจ้องมองมาน้องหยวนอี้ลู่หยานหน้าแดงเธอจับมือฐานท่าหยวนเอาไว้ขณะที่เดินเข้าไปในห้องและปิดประตูตามหลังน้องหยวนข้าอยากจะออกไปจากเทือกเขาปูโถอี้ลู่หยานกล่าวเบาๆฐานท่าหยวนตกใจมากเธอกุมมืออี้ลู่หยานไว้แน่นพี่สาวลู่หยานเราต่างก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันท่านไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้เลยเราตกลงกันไว้แล้วทำไมท่านถึงตัดสินใจเช่นนี้แทนหรือเป็นเพราะท่านไม่อยากเป็นพี่สาวของข้าอีกต่อไปน้องหยวนเจ้าไม่มองข้าในแง่อื่นงั้นหรืออี้ลู่หยานถามอย่างหมดหนทางนี่เป็นเรื่องที่น่าอับอายที่สุดในชีวิตเธอแม้ว่าชายและหญิงจะสุขสมไปกับการร่วมรักซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดในโลกแต่ความใกล้ชิดเช่นนี้ควรแบ่งปันกันระหว่างคนสองคนเท่านั้นมันอาจจะเกิดความรู้สึกลำบากใจหากมีผู้ใดพบเห็นพี่สาวลู่หยานท่านพูดอะไรด้วยความสัตย์จริงข้าค่อนข้างอิจฉาท่านมันรู้สึกดีจริงๆหรือไม่ฐานท่าหยวนกระพริบตาเย้าแย่ข้าเข้าใจแล้วน้องสาวของข้ายังคงบริสุทธิ์และเร่าร้อนอยู่ในตอนนี้ข้าควรจะเรียกเขามาตำหนิที่ทำให้เจ้าต้องเจออะไรเช่นนั้นเสียจริงอี้ลู่หยานเขินอายแต่ตอนนี้เธอรู้สึกสงบขึ้นเหตุการณ์นี้ทำให้หญิงทั้งสองใกล้ชิดกันมากขึ้นท่านกำลังพูดเรื่องอะไรพี่สาวลู่หยานฟังข้าพวกเราเป็นพี่น้องกันเสมอไม่มีสิ่งใดที่น่าละอายระหว่างพวกเราทำไมพวกเราไม่แอบหนีกันออกไปตอนนี้ล่ะมันน่าอึดอัดใจที่เห็นเขาฐานท่าหยวนพูดอย่างขุ่นเคืองตกลงใช้ศิลาหยกสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าและไปรอข้าห่างจากที่นี่100ลี้ข้าจะไปบอกเขาให้รู้ก่อนอี้ลู่หยานตกลงหลังจากคิดคู่หนึ่งและรู้สึกว่าดีแล้วที่ทำเช่นนี้ในท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้ก็จะถูกลืมเลือนไป
เมื่อฮิลู่หยานไปบอกกับชิงซุยเขาก็เกิดความเศร้าหมองเล็กน้อยตอนแรกหญิงทั้งสองวางแผนจะพักอยู่ที่นี่สองคืนแต่ตอนนี้แม้กระทั่งชิงซุยก็ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องดีเขาไม่ได้กังวลกับสิ่งที่ฐานท่าหยวนจะพูดเขาเป็นห่วงก็เพียงแค่อาจเกิดความรังเกียจกันระหว่างหญิงทั้งสองลู่หยานบางทีในครั้งต่อไปที่พวกเจ้าทั้งสองกลับมาที่นี่ข้าอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วมันแค่อาจจะเท่านั้นถ้าข้าไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะเป็นคนมาหาเจ้าเองชิงซุยกล่าวหลังจากครุ่นคิดตกลงเจ้าต้องดูแลตัวเองด้วยไม่ต้องเป็นห่วงข้าข้าอยู่สบายดีที่เทือกเขาปูโถให้นางกินของพวกนี้แล้วนางจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากมันจะเป็นผลดีกับนางแน่นอนชิงซุยส่งของส่วนหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ฐานท่าหยวนให้กับอี้ลู่หยานและขอให้เธอนำไปให้ความปลอดภัยของอี้ลู่หยานจะได้รับการการันตีมากขึ้นด้วยพลังของฐานท่าหยวนอี้ลู่หยานและฐานท่าหยวนจากไปโดยที่ไม่ได้กินอาหารเช้าชิงซุยถูกทิ้งให้กินอาหารอยู่คนเดียวในขณะที่นั่งถอนหายใจต่อเหตุการณ์ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของเขาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้ทำให้เขาพูดไม่ออกเขาไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปทันทีที่เขากินอาหารเช้าเสร็จเขาก็รีบเดินทางไปที่ร้านตีเหล็กอัคคณีพลานเมคาด้วยความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นเขาพบว่าอากาศที่นี่ไม่ได้หนาวเย็นอีกแล้วเมื่อเขามาถึงที่ร้านตีเหล็กอัคคณีพลันเมคาเหยียนหยางเจี๋ยก็ได้อยู่ที่นั่นแล้วน้องชายข้ามาที่นี่เพื่อกล่าวลาเจ้าเหยียนหยางเจี๋ยพูดอย่างมีความสุขหลังจากที่เขาเห็นชิงซุยท่านกำลังจะออกเดินทางในเร็วๆนี้หรือชิงซุยพบว่าตัวเองยืนอยู่ต่อข้างหน้าเหยียนหยางเจี๋ยแล้วขณะกำลังพูดมันมีบางสิ่งที่ต้องกลับไปสสางที่ตระกูลดังนั้นพวกเขาจึงให้ข้ามุ่งหน้ากลับไปพวกเราเป็นพี่น้องกันเช่นนั้นข้าจะไม่ขอบคุณที่เจ้าช่วยหลอมกระบี่ให้ได้อย่างไรเหยียนหยางเจี๋ยเอื้อมมือออกไปแตะไหล่ของชิงซุยหากเราเป็นพี่น้องกันก็ไม่จำเป็นต้องสุภาพมากนักในเมื่อท่านกำลังจะจากไปข้าจะมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ท่านข้าเชื่อว่าท่านจะต้องชอบมันชิงซุยยื่นมือส่งถุงแพรมิติให้กับเหยียนหยางเจี๋ยน้องชายข้าไม่อาจรับมันเอาไว้ได้มันคือเหล้าดอกบ๊วยพลีบานชิงซุยหัวเราะมือของเหยียนหยางเจี๋ยที่เดิมผลักมันออกกลับแปรเปลี่ยนเป็นคว้ามันเอาไว้อย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบน้องชายเจ้าวางแผนที่จะอยู่ที่นี่จริงๆหรือไปอยู่ที่ตัวเมืองด้านในเถิดข้าจะช่วยเจ้าเองเหยียนหยางเจี๋ยขมวดคิ้วอย่างจริงจังถนนสาตราวุฒศักดิ์สิทธิ์กำลังตกต่ำลงนี่ไม่ใช่อย่างที่มันเป็นเหมือนในอดีตปรมาจารย์สรรสร้างที่นี่เหลือเพียงชื่อเสียงที่เคยสร้างไว้ของพวกเขามีเพียงไม่กี่คนที่ย้ายออกจากที่นี่ไปยังส่วนในของตัวเมืองยิ่งไปกว่านั้นยังมีสายเลือดแห่งตระกูลผู้สรรสร้างอยู่ที่นั่นซึ่งพวกเขามีชื่อเสียงมากกว่าผู้ใดในถนนสัตราวุฒศักดิ์สิทธิ์ข้าจะหาทางเข้าไปส่วนในของตัวเมืองอย่างแน่นอนแต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้ชิงซุยยิ้มให้เหยียนหยางเจี๋ยถ้าหากเมื่อเข้าไปเจ้าไม่ไปเยี่ยมเยือนข้าจะไม่ให้อภัยเจ้าเหยียนหยางเจี๋ยตบไหล่ของชิงซุยด้วยความหนักแน่นชิงซุยยกยักหน้าและยิ้มขณะที่เขาตบไปที่ไหล่เหยียนหยางเจี๋ยเบาๆเช่นกันด้วยการเดินทางกลับไปของเหยียนหยางเจี๋ยชิงซุยกลับมาสู่ชีวิตอันน่าเบื่อของเขาอีกครั้งเช่นเดียวกับในวันนั้นเจ้าหญิงน้อยได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้ชิงซุยได้มอบยาสมุนไพรจำนวนมากให้เขากินพร้อมกับชายชราหวังชายชราจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเป็น100ปีดังนั้นชิงซุยจึงได้สอนการฝึกตนเล็กๆน้อยๆให้เพื่อรักษาสุขภาพของเขาเจ้าหญิงน้อยกำลังฝึกฝนรูปแบบพยัคฆ์และทักษะพันค้อนกำปนาตแต่มันก็เพียงแค่คืบหน้าไปทีละนิดโดยปกติเจ้าหญิงน้อยจะทำการฝึกฝนมันด้วยตัวเองแม้ปลายทางมันอาจจะไกลแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับโชคเช่นกัน
ทั้งชายชราและเจ้าหินน้อยได้ดื่มเหล้าดอกบ๊วยพลิบานชิงสุยใช้มันเพื่อชำระล้างเส้นลมปราณของพวกเขาประโยชน์ที่พวกเขาได้รับนั้นคือช่วยยืดอายุไขซึ่งมันก็เพียงพอแล้วสำหรับพวกเขาชิงสุยไม่สามารถออกไปไหนได้เลยจริงๆในตอนนี้แม้ว่าเขาจะต้องการมันเพราะทั้งปู่และหลานคู่นี้ยังไม่ได้ปลอดภัยจริงๆดังนั้นตอนนี้เขาจึงเตรียมพร้อมที่จะอยู่ที่นี่แล้วคิดถึงวิธีจัดการกับเรื่องนี้อย่างเหมาะสมร้านตีเหล็กอัคคีผลาญเมคามีชื่อเสียงมากในขณะนี้หลายคนจะมาทำการปรับแต่งหรือซื้ออาวุธช่วงเวลานี้ชิงสุยกำลังตีโลหะอยู่ในร้านตีเหล็กไม่เพียงแค่นั้นแม้จะอยู่ภายในดินแดนหยกยุพราชอมตะเขาก็ยังคงทำงานต่อไปดังนั้นสินค้าบนชั้นวางจึงมีคุณภาพยิ่งกว่าแต่ก่อนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ